ข้าไม่รับใช้หน้าไหนทั้งนั้นเยี่ยมมากไปเอาคาถามาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมอร์แกน่าจะได้ครองมนต์คาถาที่อมหิตที่สุดนามว่ามนต์ปลุกวิญญาณทำให้มอร์แกน่ามีอำนาจปลุกกองทัพพูดผีและสะกดมนุษย์ให้เป็นทาสก็ยอมสละตนเองช่วยมอนเทซ่าโดยเรียกวิญญาณมอร์แกน่าเข้ามาสิงในร่างตนเองแต่มอร์แกน่าก็เริ่มปลิดชีพนางจากในร่างเพื่อช่วยชีวิตวอร์นิก้าและตรึงวิญญาณมอร์แกน่ามอนเทซ่าจองจำทั้งคู่ไว้ในผาอบกริมโฮคุกอาคมที่ไร้ทางหนีนับแต่นั้นมอนเทซ่าต่อสู้กับจอ